ตาตาตีตีตาตาสามพี่น้องไดโนกินผักเติบโตฉลาดหัวไวเรียนรู้โลกกว้างจะมีน้ำใจร่าเริงสดใสซุปเปอร์ไดโนตาตาตีตีตาตาตอนดาวมฤตยูตอนที่สองเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้ร่วมกับเพื่อนต่างดาวเตรียมต่อสู้กับดาวมฤตยูดาวมฤตยูคืออะไรเหรอโยโย่ดาวมฤตยูเป็นดาวเล็กๆที่ถูกใช้เป็นฐานสำหรับลูกพรานดาวดวงอื่นแล้วที่อยู่บนดาวมฤตยูคือใครเหรอมันคือนักล่าดาวอนานิคมแปลว่ามันต้องการยึดโลกของเราใช่แล้วโลกของเราจะไม่ให้ใครมาลุกรานเด็ดขาดระวังนะเริ่มมีการเคลื่อนไหวบนดาวมฤตยูแล้วยาแยกกับซาโก้แยกกันเป็นคนละด้านนะรับทราบรับทราบแล้วฉันล่ะโยโย่พวกนายบินขึ้นไปด้านบนของดาวมฤตยูได้เลยของยานเราจะทำลายดาวมฤตยูได้ไหมเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ยังไงก็ต้องสู้แล้วดาวมฤตยูก็เปิดฉากโจมตีใส่ยานทั้ง4ลำเราต้องใช้ปัญญาแทนอาวุธโยโย่ยาย่าซาโก้ต้องสร้างกลุ่มหมอกมาบังยานไว้สร้างกลุ่มหมอกเหรอสบายมากพี่โตโต้สร้างหมอกแล้วพี่ไม่รู้จะสร้างยังไงนะสิงั้นเราก็ไปใช้กลุ่มหมอกของโยโย่เดี๋ยวพี่คิดออกแล้วใช้ไอ้พ่นสร้างหมอกได้ได้หมอกแล้วคราวนี้ล่ะสนุกแน่มันไม่เห็นเราขอเอาคืนบ้างนะที่ริมแม่น้ำเราก็เลยลงไปหลบในแม่น้ำซึ่งมีหมอกเต็มไปหมดหลังจากนั้นพวกมันก็มองไม่เห็นเราฉลาดมากเราเห็นฐานของโยโย่เสียหายเกือบหมดไม่มีปัญหาใช้เวลาซ่อมไม่นานก็กลับมาใช้การได้เดี๋ยวพวกเราไปช่วยซ่อมซาโก้ไปด้วยเพื่อนนอกจากมีไว้เล่นด้วยกันแล้วเพื่อนยังต้องช่วยเหลือกันด้วย